A Day in the Life กับ C ชลชาติทองจินดาแนวรุก True Bangkok United รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนมีรายชื่อติด1ใน56นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรวมถึงการแข่งขันฟุตบอล4เกมครั้งที่33ครับใน1วันของ C จะทำอะไรบ้างเราจะพาแฟนบอลมาทำความรู้จักกับ C ให้มากขึ้นครับวันนี้ไปไหนครับไปตรงแม่สบายแสดงว่าแม่ก็นานๆมาทีใช่ไหมครับใช่ๆนานๆมาทีนี่มาจากจังหวัดไหนครับแม่นครศรีธรรมราชค่ะเห็นรูปมีแววตั้งแต่ตอนไหนมีเวลาเล่นบอลแต่ขวบอะค่ะลูกชอบอยู่แต่กับลูกฟุตบอลนะคะพอเริ่มเรียนก็เล่นแต่ฟุตบอลอย่างเดียวอะค่ะแล้วปกติเรียนไหมเรียนค่ะเรียนด้วยแต่ตอนเย็นเลิกเรียนจะซ้อมจะฟุตบอลจะกลับบ้านที่ประมาณ4-5 ทุ่มอะค่ะเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยมาจากบ้านนี่คือยังไงมาก่อนเลยมาคนเดียวด้วยตอนป.4ผมก็อยู่อะคาเดมี่แถวบ้านเลยแล้วก็พอจบป.6มาก็ไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ย้ายมาจังหวัดสุราษฎร์อยู่จนถึงม.3แล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพที่มาอยู่คณิตราษฎร์เลยตอนนั้นมาใครมาคนเดียวเลยมากับเพื่อนมา2คนแล้วอีกเพื่อนอีกคนไม่ติดกับผมติดคนเดียวก็คือเก่งกว่านั่นแหละตอนที่รู้ตัวว่าติดเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบเรากังวลอีกมั้ยไม่ใช่เรื่องการใช้ชีวิตอยู่นะพี่ไม่ค่อยอยู่คนเดียวไงแบบอยู่กับเพื่อนเนี่ยอยู่กังวลนิดหน่อยนี่คือตอนติดนี่คือครั้งแรกเลยใช่มั้ยที่ขึ้นมากรุงเทพใช่อ๋อครั้งแรกเลยเคยเจ็บหนักตอนนั้นเป็นไรขาครับเล่นทีมมองเทลเป็นบอลมหาลัยสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแย่มากแล้วแม่ให้กำลังใจน้องไงครับก็ให้น้องสู้ๆอะค่ะอย่างซีนี่มีใครเป็นไอดอลไหมในการเล่นฟุตบอลเนมาร์อยู่เลยเนมาร์แล้วแบบคนไทยอะมีไหมถ้าในไทยลีกผมชอบวันเดอร์ลุยคุณแม่เป็นห่วงอะไรน้องมากที่สุดแม่ก็ไม่ค่อยห่วงอะไรมากเลยค่ะกับน้องเพราะน้องเขาแบบมาอยู่กรุงเทพก็หลายปีแล้วอะค่ะน้องก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วค่ะแล้วอนาคตล่ะคุณแม่อยากเห็นน้องเขาแข่งขันบอลเป็นไงบ้างก็น้องก็โอเคดีแบบน้องก็สู้ชีวิตมาเยอะค่ะแม่ก็อยากให้น้องก็ติดทีมชาติค่ะแม่จะดีใจมากเลยค่ะไปไหนต่อเราแม่เสร็จแล้วก็หาข้าวเที่ยงกินหาข้าวเที่ยงกินไปกันต่อไปกันต่อไปไหนครับไปไหนไปกินข้าวแกงวัดใต้ครับเอาชื่อ4แล้วนุ้ยมายังไงครับฉายาเขาเรียกว่าภาษาใต้แปลว่าแบบเรียกตัวเองว่าตัวแทนตัวเองอ่ะพี่น้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับเริ่มชอบฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้ตั้งแต่6ขวบครับเตะเห็นจากไหนหรือยังไงพ่อก็เตะครับเตะลูกบอลหน้าบ้านคนเดียวอย่างงี้จะเล่นกับพ่อเล่นปกติใช่ตอนนั้นคิดจริงจังไหมหรือยังไงก็ยังครับจนมามีพี่ชายเนี่ยครับพี่ชายก็ชอบเปิดบอลให้ดูอย่างเงี้ยครับเลยก็แบบว่าชอบมันตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนนั้นดูอะไรจำได้ไหมโรนโดครับตอนนั้นอยู่แมนยูเลยอ๋อซีอาร์ใช่ครับก็เริ่มใช้โรนโดเป็นแบบเหมือนอินสปายเลยชาติเลยนะแล้วเราเริ่มจริงจังฟุตบอลตอนไหน11ขวบครับเริ่มไปแข่งครับตอนนั้นผม11ขวบไปส่งแข่งรายการ15ปีแบกอายุตัวเล็กกว่าเพื่อนตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นฟุตซอลหรือฟุตซอลซ้อมอยู่แบงคอกได้กี่ปีครับแล้วก็ได้เป็นนักเตะอาชีพก็ซ้อมกับแบงคอกได้ไม่กี่เดือนครับพี่แล้วก็ไปเล่นที3ของสมุทรปราการ FC ครับเป็นไงบ้างที3คราวนี้เข้าสู่ระดับอาชีพแล้วโหก็ยากครับพี่งั้นก็กว่าแบบกว่าจะปรับตัวได้ก็ได้ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วก็หลังๆก็เริ่มได้ลงครับเดี๋ยวบอกเราไม่ได้ลงอยู่นานเลยใช่ไหมจำได้ไหมว่าไม่ได้ลงนานที่สุดเท่าไหร่ผมไม่ได้ลงเล็งเลยมีแวบแบบไม่เอาแล้วมีไหมก็เคยมีเคยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็แบบเหมือนไม่ได้ลงนานแล้วพี่ก็ท้อพี่โทรคุยร้องไห้บ้างกับพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็บอกสู้ไปทนไปสู้ไปตั้งใจซ้อมไปแล้วก็เล็ก2ย้ายมาอยุธยาย้ายมาอยู่กับ
ดานนี่ใช่ให้พูดถึงดานนี่นิดนึงเป็นไงบ้างแบบปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเราเป็นยังไงผมชอบมากเขาแบบคอยสอนคอยบอกกันทุกอย่างครับครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ BU ชุดบีก็แกเป็นคนที่แบบว่าสอนคอยสอนเรื่องเทคนิคอะไรแบบนี้ครับสอนเยอะมากปีนั้นเป็นไงบ้างผลงานทั้งเราทั้งทีมก็ได้ไปเล่นเพลย์ออฟเกือบถึงเกือบได้ขึ้นชั้นเลยแล้วผลงานส่วนตัวเป็นไงพอใจไหมไม่เคยได้ลงแต่ก็รู้สึกดีนะพี่แบบแต่ว่าแบบมันได้ประสบการณ์อะพี่ซ้อมในทีมรุ่นพี่แบบคอยสอนอะไรมาตลอดคิดไงกับ U23 นี้พอรู้ว่ามันมีลีกสำหรับ U23 นี่ก็ดีครับเปิดโอกาสให้เด็กหลายๆคนเป้าหมายเราในลีกนี้ณตอนนี้เป็นไงผมว่าต้องแชมป์อ่ะพี่มีรายชื่อติด U23 ทีมชาติเป็นไงบ้างดีใจครับพี่ครั้งแรกในชีวิตเลยพ่อแม่โทรมาดีใจผมน้ำตาไหลน้องชายบ้างไงน้องชายชายโคโดดเลยพี่พ่อบอกว่าโดดเลยเป็นไงผ่านไป6แมตช์ใช่ไหมผลงานของตัวเองพอใจไหมพอใจภาพรวมของทีมอ่ะเป็นไงบ้างก็ยังไม่ค่อยได้ตามไม่ได้ตามเป้าครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งครับในเล็กแรกแล้วผมพูดถึงน้องนุ้ยหน่อยเป็นนุ้ยไปแล้วครับก็นุ้ยก็เป็นเด็กน่ารักครับเป็นเด็กที่ร่าเริงแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆในทีมครับไม่ว่าในฐานะรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่ากดขี่น้องๆพยายามทำให้น้องๆสนิทด้วยครับหรือตัวเองในฐานะรุ่นน้องเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นรุ่นน้องที่ดีครับพยายามทำให้บรรยากาศในทีมมันดีตลอดทุกคนมีเสียงหัวเราะตลอดครับพี่จำวันแรกที่เจอน้องได้ไหมแล้วถึงวันนี้น้องมีความพัฒนาเป็นไงบ้างอ๋อวันแรกเลยเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือเป็นเด็กที่เห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะเวลาเห็นเขาเล่นนะครับด้วยทักษะของเขาเองด้วยความเร็วของเขาเองครับแต่ว่าก็ยังขาดในเรื่องของรายละเอียดในบางอย่างไปไม่ว่าจะเป็นสมาธิกับเกมเวลาเล่นเกมรับหรือว่าความเรียกเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็น้องก็พัฒนาได้ดีขึ้นครับในเรื่องตอนนี้ในเรื่องเกมรับนี่ก็บอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่แบบขยันมากลุกจังหวะลุกก็ลุกกันอย่างเต็มที่จังหวะรับก็มาช่วยเพื่อนตลอดไม่เคยแบบยืนดูเพื่อเล่นเกมรับครับอาจจะมีจังหวะสุดท้ายจังหวะในพื้นที่สุดท้ายที่ยังต้องปรับปรุงแต่ว่าด้วยอายุที่เพิ่งจะ19ครับยังมีเวลาอีกเยอะครับมีส่วนไหนต้องเพิ่มต้องแก้ไขไหมครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องความการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าการเปิดเองนะครับแล้วก็ในเรื่องความแม่นยำต่างๆไม่ว่าความแม่นยำในการเปิดหรือในการยิงที่ยังต้องพัฒนาอยู่ครับแต่ก็ในระดับนี้ถือว่าทำได้น่าประทับใจแล้วครับเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ทีมงานมาถ่ายก็สนุกครับไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก็อยากให้เชิญชวนแฟนๆนะครับที่จะไปเจอกันในแมตช์ท่าเรือที่เราจะเตะก็แมตช์ท่าเรือนะครับขอเชิญแฟนบอลชาวแบงคอกนะครับมาเชียร์กันเยอะๆที่สนามทูสเตเดียมครับเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่ครับเก็บ3แต้มไม่ได้ครับและนี่คือ1วันของผมนะครับผมขอตัวลาไปซ้อมก่อนนะครับครับ